มันก็หนีไม่พ้นว่าถ้าเราจะเดินไปต่อเราบอกว่าประเทศเราจะแข่งขันต่อยังไงศักยภาพในการแข่งขันใช่ครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าในศักยภาพในการแข่งขันต้องมาจากพื้นฐานประชากรที่ยังอยู่ภายใต้เราเรียกว่าเส้นความยากจนในแง่ของรายได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงจะจัดการกับเรื่องความยากจนเนี่ยได้แบบบูรณาการนะครับเกษตรกรเราส่วนใหญ่เนี่ยต้องพูดว่าเป็นธุรกิจครัวเรือนนะครับเขาขาดอะไรเขาขาดเรื่องของการบริหารจัดการขาดเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่สะสมขาดการตลาดขาดการสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมต่างๆนะครับขาดการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมถ้าทำได้เนี่ยในเรื่องเกษตรหรือว่าการที่เราบอกว่าเราจะอินดัสทรีไลซ์เกษตรเราจะทำให้เกิด privatization เกิดขึ้นกระโดดจากเกษตร 1.0 เนี่ยกระโดดทีเดียวไป 4.0 เลยเราก็ต้องพูดง่ายคือต้องตั้งจะเป็นสหกรณ์ใหม่หรือเราจะเรียกว่าสหกิจชุมชนหรือเราจะเรียกว่า service farming ที่เป็นคล้ายๆ social enterprise เนี่ยขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือน้ำถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้เนี่ยผลผลิตต่อไร่เนี่ยนะครับจะสูงขึ้นมหาศาลนะครับเกษตรกรก็สามารถผันไปทำสินค้าครัวเรือนเสริมรายได้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนผมเรียกว่าทาวน์ชิปเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เกิดอีก10อุตสาหกรรมครับทำให้มาตรฐานของความเป็นอยู่ของคนเนี่ยครับนะครับขยับตัวสูงขึ้นมาเป็นมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ย